สถานีเกษตรหลวงอ่างขางประวัติความเป็นมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผักไม้ดอกไม้ผลและพืชเครื่องดื่มเมืองหนาวเป็นลำดับแรกต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านหัตถกรรมจนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางมีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน 16,577 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ส่งเสริมหลัก5หมู่บ้านได้แก่บ้านนอแลบ้านขอบด้งบ้านปางม้าบ้านคุ้มและบ้านหลวงที่ตั้งศูนย์อยู่เขตหมู่บ้านคุ้มหมู่5ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นรูปแอ่งกระทะสภาพป่าเป็นป่าสนและป่าดิบดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตรมีแม่น้ำสำคัญทั้งหมด4สายคือห้วยแห้งห้วยซ่านห้วยอ่างขางและห้วยแม่เพอะดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดบ้านหลวงดินร่วนเหนียวดินชุดอ่างขางเป็นดินที่เกิดจากหินปูนหินเชลหินดินดานลักษณะของดินมีโครงสร้างดินดีพื้นที่ความลาดชันสูงสภาพค่อนข้างเป็นกรดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 26.525 ตารางเมตรอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด24องศาเซลเซียสต่ำสุด13องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 181.6 มิลลิเมตรวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ 2. เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 3. เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำลำธารโดยชุมชน 4. พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและผู้นำเกษตรกรเพื่อรองรับศูนย์การเรียนรู้งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรส่งเสริมด้านการปลูกพืชผักเมืองหนาวจำนวน9ประเภทได้แก่ผักอินทรีย์ผัก GAP ไม้ผลเขตหนาวไม้ผลขนาดเล็กไม้ดอกชาอินทรีย์กาแฟพืชไร่และสมุนไพรนอกจากภาคการเกษตรแล้วงานหัตถกรรมได้แก่การสนับสนุนการทำผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่กำไลอีบูแคร์และหนอนใบชางานท่องเที่ยวสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนได้แก่การแสดงละเล่นของชนเผ่าบริการจุดกางเต็นท์บริการอาหารและบ้านพักในชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการกันเองงานแปรรูปได้แก่งานแปรรูปพืชผักและผลไม้เมืองหนาวต่างๆไว้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายทั่วไปณร้านค้าชุมชนขอบคุณครับ